ที่ทำสตรูเซลใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับหย่าน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะเคล้าผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำมัฟฟินบลูเบอร์รี่ใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำมะนาวเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชคนจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งคนจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์สำหรับอบโรยหน้าด้วยสตรูเซลที่เตรียมไว้ให้ทั่วหยอดหน้าด้วยแยมบลูเบอร์รี่เล็กน้อยแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูมัฟฟินบลูเบอร์รี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ